แต่งงานได้นะครับแน่นเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนและผู้ติดตามทุกคนนะครับพบกับช่องสวิตมนัสใจสมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนเพื่อนผมจะมาซ่อมนะครับพลาสติกที่มันแตกหักเป็นฝาครอบสวิตมองเข้านะครับเจ้าเมียวผมมันทำหล่นจากโต๊ะนะครับรูที่ขันยึดสกรูตรงนี้นะครับแท่งพลาสติกตัวนี้มันหักสำหรับยึดสกรูนะครับฝาครอบสวิตสกรูมันยึดไม่ได้นะครับมันหักนะครับเราจะมาซ่อมมันนะครับด้วยผงชูรสนะครับกับกาวร้อนหรือว่ากาวตาช้างนะครับเราไปดูวิธีทำกันนะก่อนอื่นเราต้องหยอดกาวร้อนไปสักนิดหนึ่งก่อนนะครับให้อยู่ในตำแหน่งเดิมก่อนที่จะหักนะครับแบบนี้ก่อนจากนั้นนะครับก็ให้เราทำการโรยผงชูรสลงไปนะครับไปให้ทั่วๆนะครับจากนั้นเราก็หยอดกาวลงไปนะครับพอมันแห้งแล้วมันจะเกาะยึดกันแข็งมาเลยนะครับแข็งแล้วครับแข็งมากเรียบร้อยนะครับเราจะมาประกอบมาดูว่ามันสามารถใช้งานได้นะครับยึดสกรูเรียบร้อยแล้วใช้งานได้นะครับแน่นเลยครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องสวิตมนัสใจสมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ